สวัสดีครับทุกคนผมกวินทัศน์สัจจานันท์นะครับผมวันนี้เป็นโปรแกรม Plank Challenge นะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำตามไปพร้อมกับผมเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยให้หยุดณตรงนั้นแล้วก็เริ่มทำกับผมในท่าต่อไปเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับสำหรับ Plank Challenge ในวันนี้นะครับผมคือจะแพลงท่าละ1นาทีแต่ละท่าพัก5วินาทีนะครับผมจะมีทั้งหมด4ท่านะครับ4ท่านี่คือ1เซตแต่ละเซตเนี่ยจะพัก15วินาทีนะครับผมเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับมีท่าอะไรบ้างไปดูเลยใน1นาทีเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ30วินาทีแรกจะทำแบบค้างไว้เหมือนคลิปวิดีโอข้างล่าง30วินาทีถัดมาเราจะทำแบบกดเกร็งของกล้ามเนื้อเหมือนคลิปวิดีโอด้านบนนะครับในเซตที่2จะมีการเพิ่มเข้ามาตรง30วินาทีแรกเหมือนที่คุณได้เห็นในคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับส่วน30วินาทีหลังเนี่ยก็จะทำแบบเซตแรกเลยครับในเซตสุดท้าย30วินาทีแรกเราจะเพิ่มความยากเข้ามาโดยการที่เราจะยกขาลอยข้างหนึ่งนะครับส่วน30วินาทีหลังเนี่ยเราก็จะทำแบบ2เซตที่ผ่านมาถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าหนักเอาเรื่องนะครับถ้าใครพร้อมแล้วไปกันเลยครับเวลาเราแพลงลำตัวเราจะไม่ตกลงไปแบบนี้นะครับเราจะยกตัวขึ้นมาหลังจะไม่แอนแบบนี้เราจะเกรงหน้าท้องดันสะโพกมาข้างหน้านะครับป้องกันอาการปวดหลังล่างครับในการแพลงแบบนี้ผมอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงก้นเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการขยับแบบนี้ควรจะรู้สึกได้ถึงการเกร็งของหน้าท้องนะครับผมแนะนำว่าเวลาอดตัวเข้ามาเนี่ยหายใจออกนะครับมันจะยิ่งทำให้ท้องของคุณเกร็งมากขึ้นพยายามทำลำตัวให้เป็นเส้นตรงนะครับลำตัวอย่าตกนะครับแข็งใจเข้าไว้วิธีการแบบเดียวกันเลยครับเวลากดเกร็งเข้าไปหายใจออกมันจะได้เกร็งมากขึ้นครับThank you.
ต่อไปจะเป็นท่า reverse plank นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำท่านี้เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อแฮมสตริงเยอะหน่อยนะครับพยายามเข้าครับแล้วนะครับสำหรับเซตแรกคุณได้พัก15วินะครับท่าถัดไปคือการสตาร์ทด้วยท่าแพลงแต่ว่าเราจะขยับเข่าเข้ามาด้านข้างลำตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยอย่าลืมนะครับเกรงท้องเกรงก้นเวลาหดตัวเข้าไปหายใจออกท่าต่อไปคุณต้องทรงตัวให้ดีนะครับโดยการเริ่มจากท่าไซด์แพลงค์และบิดลำตัวลงมาและกลับไปที่ท่าไซด์แพลงเหมือนเดิมครับถึงตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกปวดหัวไหล่มากพยายามยกลำตัวขึ้นมานะครับลำตัวไม่ตกนะครับเกร็งหน้าท้องเข้าไว้เกร็งสะโพกด้วยท่านี้
เยี่ยมมากเรียบร้อยเซตที่2พัก15วิครับเซตสุดท้ายยกขา100ข้างหนึ่งใน30วิแรกใครไหวลุยไปตอบไม่รอแล้วเด้อพอเรายกขาข้างนี้ลอยครบ15วิแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนอีกข้างนึงนะครับเปลี่ยนข้างครับหายใจออกเกรงมันเข้าไปเกรงมันเข้าไปครับต่อไปเป็นไซด์แพลงค์นะครับแล้วก็ยกขาลอยข้างหนึ่งเหมือนเดิมอีกนิดเดียวครับเฟื่อนอีกนิดนึงอาบน้ำหายเหนื่อยเป็นไงบ้างครับทุกคนถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยผมปวดสะโพกมากเพราะมันเพิ่งผ่านการทำมาเมื่อตะกี้นี้แล้วต้องมายกขาลอยข้างนี้ปวดมากจริงอีกนิดเดียวครับท่านี้สุดท้ายรีเวิร์สแพงทุกอย่างจบสามสิบวิสุดท้ายครับนิดเดียวไปแล้วนะครับสำหรับแพลงชาเลนจ์ในวันนี้ยินดีด้วยสำหรับคนที่ทำตามจบในทุกท่านะครับส่วนใครที่ยังรู้สึกว่ามันหนักเกินไปเนี่ยก็อยากจะให้เปิดคลิปนี้แล้วก็เข้ามาทำบ่อยๆนะครับผมคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวคุณแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์กับคนอื่นได้เห็นด้วยนะครับ
ทำยังไงสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ